กตัญญูทูไนขอขอบคุณ SC Asset สนใจบ้านสนใจคอนโดอยากให้ไปดูที่โครงการ SC Asset ก่อนนะครับทุกคนและตอนนี้ใครกำลังมองหาบ้านทำเลดีเดินทางสะดวกมิถุนายนนี้พบกับ5โครงการเปิดใหม่บนทำเลพรีเมียมให้การใช้ชีวิตของคุณสบายมากยิ่งขึ้นโครงการคุณภาพจาก SC Asset จุดเปลี่ยนชีวิตเรื่องการแสดงนิดนึงก็แล้วกันนะอยากให้พูดถึงการเริ่มเข้ามาแสดงตอนนั้นมันพลิกชีวิตของคุณเนี่ยมันตอนนั้นคุณเจออะไรกับตัวเองบ้างมันเปลี่ยนแค่ไหนการที่เราเป็นที่รู้จักขึ้นมาจริงๆมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆหมายถึงว่าบางอ่ะเข้าวงการมาแล้วบางก็ค่อยๆพัฒนาฝีมือหมายถึงว่าการแสดงแล้วก็บทบาทที่เราได้รับมันก็ค่อยๆแบบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ได้ปรับตัวยากมากกับแบบความแบบโหวันนี้ดังแล้วมีคนรู้จักมันค่อยๆมีคนรู้จักต่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยรู้สึกดีตรงที่แบบคนที่อยู่กับเราคนที่ชอบเราจริงๆเขาก็ชอบบางดีใจนะที่เขาชอบเราที่เราเป็นเราจริงๆหมายถึงว่าแบบเขาก็รู้ว่าปางเป็นแบบเนี้ยเป็นเลดี้ปางเป็นอะไรแล้วก็ในพาร์ทละครก็จะเป็นแบบอีกแบบนึงอะไรเงี้ยชอบเราทั้งในตัวตนเราแล้วก็ชอบเราในพาร์ทที่เราแสดงด้วยอะไรเงี้ยเอาพูดถึงบทบาทของซีรีส์เรื่องล่าสุดอย่างที่บอกค่ะคนชอบปางในปางแล้วก็ชอบปางในพาร์ทเล่นละครก็ต้องลองดูว่าคนจะชอบปางในบทบาทซีรีส์นี้หรือเปล่าเราสั้นๆได้ไหมว่าตอนจบมันเป็นยังไงผมเล่นมุกนี้ตลอดเลยใช่เอาคาแรคเตอร์คุณเป็นอะไรเรื่องราวมันเกี่ยวอะไรเข้าบ้างคือเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นการแสดงแบบใหม่ของบางหมายถึงว่าที่ผ่านมาเล่นละครมาตลอดค่ะเรื่องนี้เป็นซีรีส์หนึ่งเลยแล้วก็เป็นวิธีการแสดงใหม่ๆหมายถึงว่ามันจะเป็นธรรมชาติมากขึ้นบทเนี่ยแทบจะไม่ได้แบบพูดตามบทเลยที่สำคัญคือคาแรคเตอร์ค่ะคือตอนที่พี่ป้อนนี่คือเป็นดีเรคเตอร์เป็นเฮดดีเรคเตอร์ช่องวันนะคะซึ่งเรื่องนี้จะออนแอร์ที่ช่องวันกับแอปพลิเคชันวันดีก็จะเป็นการทำอะไรใหม่ๆของทางช่องด้วยทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามีเรื่องนึงที่อยากให้เองแสดงมากเลยปางมันจะเป็นแบบว่าสวยๆเลยวิได้ดิพี่สวยๆถนัดเลยมาแบบเดินไปเดินมาชอบเลยลมปิวทำได้ก็เดี๋ยวให้เล่นกับไบนอมก็จะเป็นแบบเพย์บอยหน่อยเดี๋ยวแบบก็จะเป็นฟิลแบบแฟนตาซีนิดนึงไอ้เราก็โอเคพี่เล่นได้พอวันแรกที่ไปแคสติ้งด้วยกันอ่านบทแทบช็อกยังไงคุณช็อกอะไรประโยคอะไรแล้ววันนั้นเป็นวันที่แบบเหมือนมีผู้ร่วมกับในช่องวันมาเยอะมากเหมือนมันเป็นการทำอะไรใหม่ๆเนาะเขาก็แบบเอาทีมอะไรไม่รู้มานั่งดูเราเต็มเนี่ยเป็นห้องอย่างนี้แหละเต็มไปหมดแล้วก็มีน้องนักแสดงน้องใหม่ๆอ่ะไอเราก็อุ้ยให้มาเล่นตรงนี้เลยหรอแล้วก็เจอตาใบครั้งแรกด้วยก็ไม่รู้มันทรงเป็นไงในทรงมันแบดๆด้วยเว้ยจะทำยังไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยไอเราก็แบบแล้วบทที่ให้เล่นน่ะคือให้ทะเลาะกับไบค์แล้วโมโหแล้วไปแช่งตู่มันให้ตู่มันไม่แข็งอ้าวไอ้เราก็มันใช่เหรอเล่นไงวะเกิดมาไม่เคยชี้ตู่ใครเลย อันนี้เรื่องจริงเลยต้องมาชี้ต่อหน้าทางกำนันมันต่อหน้าผู้คนด้วยแล้วคำพูดมันก็แบบหยาบๆหน่อยวันนั้นคุณได้ทำตามบทนั้นไหมคือต้องก็ทำแล้วมันก็ไม่ผ่านสักทีเป็นการแคสติ้งที่ยากมากแต่ว่ามันไม่เครียดเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็ยังยืนยันว่าเขาจะเลือกให้เราเล่นจนบางทีเราก็เล่นไปหลายรอบนะเล่นกับไบร์หลายเทคมากจนไบร์เดินมาถามว่าพี่เราทำไงดีให้ผ่านผมก็เหนื่อยแล้วเนี่ยผมโดนเสกจนเหนื่อยแล้วกันวันนั้นน่ะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ผมไม่รู้ว่ามันเสกยังไงถ้าวันนี้คุณเสกให้ดูพี่งั้นถ้าจะเสกให้มันคมๆเนาะผมขอเสียงปรบมือต้อนรับไบร์นอมาสวัสดีครับคุณไบครับสวัสดีครับเชิญครับเป็นจริงไหนคุณไบวันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณเล่าให้ผมฟังหน่อยครับคือเหตุการณ์มันคือห้องออดิชั่นเนาะห้องใหญ่ๆแล้วก็เราก็ตะบี้ตะบันเล่นกันไปประมาณ100กว่าแบบคือเราไม่ได้เล่นแบบเดียว100กว่าแบบเลยเหรอใช่มันไม่ผ่านมันทั้งแบบลองแก้วิธีพูดสิบางลองแบบธรรมชาติกว่านี้สิลองแบบหยาบคายกว่านี้สิลองเสกแบบนี้สิลองแบบไล่ก่อนเสกสิอะไรเงี้ยมันแบบมันช่วยกันหาแล้วสุดท้ายมันผ่านที่ยังไงครับมันไม่ผ่านมันไม่ผ่านเลยเหรอที่ผ่านวันนั้นไม่เหมือนกับที่ออกอากาศมันไม่ผ่านจริงเหรอใช่มันคือค้นหาใช้เวลาค้นหานานมากใช่หมดมันคือตอนเดี๋ยวนี้เนี่ยเหรออะไรอย่างนั้นนะแบบว่าเออฉันขอสาบแช่งให้จู๋คุณไม่แข็งหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วปางเป็นคนพูดแบบไม่หยาบอ่ะคือเมื่อก่อนคือพูดไม่หยาบแต่ตอนนี้หยาบแล้ว
มันมีแบบหักเป็นไหมครับคุณอยากเป็นเหรอเป็นแล้วเพราะว่าอยากเบกิเนอร์เดี๋ยวไปคุณเล่าให้ฟังตอนแรกเขาเบกิเนอร์แล้วเขาเป็นมายังไงคุณเล่าให้ผมฟังคือต้องมีเอ็กซ์ไซส์ก็แบบมาเวิร์กช็อปกันพอหลังจากนั้นเดี๋ยวนะคุณเวิร์กช็อปคำหยาบกันเงี้ยเหรอใช่ทุกคนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับมันเป็นยังไงตอนนั้นได้การบ้านไปว่าให้พูดไม่รู้รายการออกได้เปล่าไม่เป็นไรถ้าไม่ออกไม่ได้เดี๋ยวตัดออกแบบครูที่เป็นผู้กำกับก็แบบให้ทุกคนสอนพูดคำว่าอันนี้คือ beginner นะไปนะใช่ beginner ตอนแรกผมมันเป็นแค่คำสร้อยแล้วคุณกลับไปที่บ้านกันสักทีได้ไหมอยากว่าแล้วก็นานแล้วไปหันมาเพื่อว่าพี่ป้าอย่าคิดมากสำหรับพวกเรานี่พูดกันแบบอุ้ยพูดเล่นเลยอย่าไปคิดมากเราก็อย่าไปคิดมากเราก็ไปแล้วเราจะไปพูดกับใครอ่ะก็ไปกลับบ้านไปหาคุณแม่คุณไปพูดกับใครคุณไปซ้อมกับใครคุณซ้อมกับใครแม่ที่ดุนั่นแหละเออคุณไปซ้อมกับใครก็ซ้อมกับน้องเนี่ยน้องสาวก็รับไม่ได้ทุกวันนี้ไปฟ้องแม่บ้างอะไรบ้างอุ้ยเดี๋ยวนี้พี่สาวพูดจาหยาบคายมันเป็นงานมันเป็นงานแต่ตอนนี้เริ่มไม่งานแล้วบางทีเราก็หลุดด่าติดหรอแกไม่ออกแล้วติดปากไปแล้วเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยคุณไบค์นี่แบบคุณไบค์รับบทเป็นไงเล่าถึงซีรีส์เรื่องนี้หน่อยฮะได้ครับผมในเรื่องชื่อนนท์ครับนนท์ปวิชครับนนท์ปวิชนนท์ปวิชต้องออกเสียงนี้เหรอนนท์ปวิชชอช้างนนท์ปวิชก็เป็นบาร์เทนเดอร์หนุ่มคนนึงครับผมที่ไม่แสวงหาความรักไม่อยากผูกมัดกับใครอยากจะใช้ชีวิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นคือความสุขที่สุดแล้วของฉันแค่นั้นเลยจนวันหนึ่งมีอีเจ้ที่ไหนมันมาเสกให้จู่ไม่แข็งก็คืออีนี่ไงใช่ไอ้คุณเลิกแล้วคุณเลิกแล้วผมไม่ต้องเวิร์กช็อปผมทำได้อยู่แล้วผมอยู่ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาและยังไงครับความท้าทายของคุณเจอกันร่วมงานกันเป็นยังไงเจออะไรกันบ้างครับโอ้โหเราแบบเวิร์กช็อปกันเยอะมากเวิร์กช็อปจนเหนื่อยล้าไว้นี่ก็คือโดนบังด่าตอนเวิร์กช็อปเยอะมากอ้าวเหรอคุณไบร์โดนด่าเรื่องอะไรด่าก็เนี่ยด่าคำหยาบด่าอะไรบ้างแล้วแบบมีคำนึงที่หนูช็อกมากเพราะว่าพี่ป้อนน่ะพูดบอกว่าปางพี่พูดจริงนะรู้ว่าชีวิตจริงเองเป็นยังไงแต่ว่าพอมาเล่นเรื่องเนี้ยเองต้องกลับไปทำความรู้จักกับจู๋ว่ะเขาพูดไปอย่างนี้เลยหนูแบบแล้วไม่ผมไม่ได้สนใจว่าเขาพูดยังไงเนาะคุณไปทำความรู้จักไม่ถึงว่าแล้วหนูจะทำยังไงคะความรู้จักอย่างเงี้ยมันดูแปลกๆนะพี่มันยังไงไฮเราแล้วมันแบบโคตรดีมันเป็นช่วงชีวิตที่มันโสดไงไม่มีแฟนด้วยอ่ะแค่ฟังทำท่าเสกแค่ฟังชี้ไปที่จู๋อย่างเงี้ยหรือพูดคำว่าจู๋ออกมาอันนี้พูดคล่องแล้วไงตอนนี้พูดคล่องแล้วตอนแรกพูดไม่ได้ตอนแรกมันพูดแล้วมันก็ไม่เต็มปากหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวจะชี้ไปที่จู๋ใบมันก็ไม่กล้าพี่ป้อมบอกว่าไม่กล้าชี้แบบชี้กักๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เป็นไงทำไงก็ได้ให้มันเคยชินแบบสามารถจับพลิกไปพลิกมาโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอพี่เขาบอกให้หนูจับจู๋คนพลิกไปพลิกมาได้อ่ะนี่เขาเล่นหนังหรือเอาพาไปทำอะไรแม่มันเป็นเรื่องในบทบาทเราตอนนั้นคิดในใจเลยว่าเรามาเล่นทำไมเอาคนอื่นไหมที่เขาทำได้อ่ะเขาบอกไหมแต่เราไม่ได้ถามเรื่องนั้นไปเองแหละเหมาะแล้วเหมาะลองมาเล่นดูอะไรเงี้ยแล้วใบครับพออยู่กับเขาถึงตอนนี้เขาเรียนรู้เรื่องจู่ได้ดีขึ้นแล้วหรือยังแน่นอนครับผมเขาสามารถพูดแบบคล่องปากได้สบายมากคือต้องเข้าใจผมเข้าใจพี่ปอนนะที่เขาทุกอย่างคือบรรยากาศในกองถ่ายเรื่องเนี้ยคำพูดพวกนี้มันคือคำพูดเบสิกของทุกคนของเรื่องนี้อยู่แล้วนักแสดงและทีมงานเอ้ยต่อไปฉากอะไรวะอมจู๋ต่อไปอมจู๋นี่คือเรื่องจริงครับพี่โอ้เดี๋ยวนะมันมีฉากแบบนั้นด้วยเหรอเดี๋ยวขอติดตามชมเลยนะขอเรื่องนี้นะดูว่ามันจะออนเมื่อไหร่วะไม่ครับแล้วไม่ดูกันแบบมันเป็นเรื่องปกติในกองคัดต่อไปคัดต่อไปอินเสิร์ตใครหน่อยอินเสิร์ตใครด้วยใช่ใครใครใดๆครับอ๋อมีหลายคนใครใดๆใครใดๆใครใดๆแล้วมันก็จะมีฉากที่แบบคือเหมือนเราจะต้องแบบว่าดัดนิสัยเขาเพราะเขาจะเป็นคนแบบเชื่อไม่เชื่อมั่นในความรักแต่เชื่อมั่นในเรื่องแบบเพศสัมพันธ์มากกว่าหมายถึงว่ามีความสุขกับชีวิตไปวันๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกๆก็จะได้มีโอกาสไปรับชมการแสดงของเขากับผู้หญิงหลายๆคนในเรื่องใช่ไหมใช่ก็ต้องนั่งดูไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณไบร์ทบทบาทการแสดงครั้งนี้ยากลำบากไหมครับจริงๆอาจจะยากแต่ผมเวิร์กช็อปล่วงหน้ามานานแล้ว
เฮ้ยอยากดูแล้วจริงๆมีเรื่องอะไรที่ชาเลนจ์ขึ้นบ้างฝั่งไปบ้างเลยครับฝั่งผมถ้าชาเลนจ์สุดเรื่องบาร์เทนเดอร์เหรอจริงๆเพราะว่าในเรื่องเป็นบาร์เทนเดอร์เป็นสายแฟร์ด้วยไม่สายคลาสสิกสายแฟร์คือสายอวดอะสายโชว์อะต้องมีท่าต้องมีขยาวอร่อยอร่อยไม่รู้แต่กูต้องม้วนได้อะไรเงี้ยออกมายังไงไม่รู้ขอม้วนเท่ๆก่อนซึ่งต้องไปฝึกจริงต้องฝึกจริงครับใช่ฝึกนานไหมครับมันเล่าให้ฟังก่อนก็สักพักคือเวลาเรามีน้อยก็คือจะได้เรียนครั้งละ3ชั่วโมงประมาณสัก5 6ครั้งอะไรเงี้ยครับก็ได้เรื่องอยู่ก็โยนขวดทั้งวันโทรศัพท์พังไปเครื่องนึงอ้าวเหรอขวดกระเด็นไปโดนโทรศัพท์แตกละเอียดเละเลยก็ดีคุณก็อย่างน้อยคุณก็ทำมันได้ดีขึ้นแต่ของเธอดูฝึกแล้วดูแบบมีพัฒนานะโตไปเป็นบาร์เทนเดอร์ได้ฉันฝึกพูดคำหยาบทำอะไรได้วะตอนนี้เป็นไงตอนนี้ต้องก็ได้ก็ด่าคนได้ลองด่าผมดิลองด่าผมชอบอยู่แล้วเฮ้ยแต่คำขอโทษนะคำว่าสัตว์ของพี่ปางอ่ะเป็นสัตว์ที่เบามากผมเคยติเขาตอนเราเมื่อเช้าด้วยกันบอกพี่ปางคือไงไว้ให้แบบไม่ได้พี่ฟังมันต้องแบบพี่เข้าใจว่าคนที่พูดเป็นแบบปกติอ่ะมันจะมีอินเนอร์แบบโอ้แบบตลกอ่ะเอ้ยแบบโถอะไรเงี้ยมันจะมีแบบอันนี้ไม่ธรรมชาติอันนี้มันแบบไม่ธรรมชาติต้องฝึกคุณโชว์บทบาทการแสดงหน่อยครับด่าผมว่าไอ้สัตว์เลยคุณปางก็ไม่เคยดูรายการนี้ผมชอบไอ้คนด่าผมต่างที่ปางต้องคันมวลลงไปที่เดียวก่อนผมคือตัวละครที่ไร้ร้ายอยู่ในโอเคนี่คือเทรนเนอร์ขอเสียงปรบมือให้กับการด่าไม่เจอแม่ดูนี่แม่เครียดเลยนะโอเคครับ5 4 3 2 and action ไอ้โห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 คุณเป็น beginner จริงๆผมไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยอ่ะโอ้โหนั่นแหละค่ะมีเรื่องอะไรที่พวกคุณร่วมกัน2คนในฉากในอะไรที่แบบว่าประทับใจในการทำงานซึ่งกันและกันมั้ยอยากให้เล่าให้ฟังนะครับโอ้โหคิดนานเลยพ่อคุณพูดในนี้คิดนานเลยแม่คือเราอยู่ด้วยกันตลอดหมายถึงว่าแบบก็ต้องเห็นตัวละครด้วยตัวละครเป็นบัดดี้กันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผ่านอะไรมาเยอะมากเราถ่ายหนักมากเลยนะคะเรื่องนี้ถ่ายเยอะหนักสุดแล้วที่เคยถ่ายมาเรื่องนี้แบบตอนเหมือนจะน้อยนะ8ตอนแต่ถ่ายเท่ากับ20ตอนเลยครับถ่ายเหมือนละครยาวเลยฉากมันเข้มข้นด้วยความเป็นซีรีส์ด้วยมันจะคิดเหมือนถ่ายหนังอะไรอย่างนี้ป่ะครับใช่ครับใช่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 แล้วแบบมีคำพูดหนึ่งพูดกับใบมันมีฉากหนึ่งแต่ต้องไปดูในซีรีส์บอกว่าใบโอ้โหตั้งแต่เกิดมานี่ไม่เคยทำนี้กับใครเลยนะคือตอนแรกคิดว่าแบบโอ้ยอยากดูเว้ยตอนแรกเนี่ยไอ้เราคิดว่าเราเป็นผู้สังเกตการอย่างเดียวอ๋อคุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมครับคำว่าผู้สังเกตการคำว่าผู้ลงมือทำเลยอ๋อมันมีฉากแบบเลิฟซีนแหละอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่ามันไม่เชิงเลิฟซีนไม่เชิงไม่เชิงต้องรอดูแต่ต้องรอดูถ่ายมาตั้งนานไม่บอกหรอกโอเคโอเคต้องรอดูเป็นฉากที่แบบอยู่ตอนที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้เราข้ามไปดูตอนที่เราอยากดูได้เลยคนนี้ใส่สกิปแน่เลยคุยไปผมดูทุกอันดูทุกอันใช่ต้องไปดูพอตอนถ่ายไปก็พูดกับใบว่าแบบโอ้โหเกิดมานี่ไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยใครนะน่าจะเป็นคนแรกแล้วคนสุดท้ายเป็นเกียรติกับผมมากมีเรื่องพอเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแบบว่าเราชื่นชอบอะไรในผลงานเรื่องนี้ซีรีส์ของเราทั้งสองคนนะประทับใจอะไรในงานครั้งนี้ของตัวเองคงเป็นอะไรใหม่ๆที่ได้เล่นค่ะแบบวิธีการเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเล่นไปแล้วรู้สึกชอบด้วยเราก็อยากทำอยากมาถึงว่าอยากลองทำอะไรแบบนี้ไปอีกมาถึงว่าอยากเล่นซีรีส์แบบนี้ไปอีกของไบค์ครับดูจบแล้วเป็นไงครับอย่างของผมชอบที่วิธีการเล่นเหมือนกันเพราะว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากๆแล้วก็เรารู้สึกว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมไม่กดดันอะไรเลยตอนทำงานไม่มีใครกดดันผมแล้วผมไม่รู้สึกกดดันผมเหมือนไปวิ่งเล่นในสนามเด็กเล่นทุกๆวันที่ไปทำงานอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกว่ะแบบเราก็แค่ไปเอนจอยเองเขาสั่งให้ทำอะไรก็ทำไปดิแค่นั้นอะไรเงี้ยมีแค่บาร์เทนเดอร์ที่ต้องไปฝึกเพิ่มที่เหลือก็จอยๆสนุกจอยๆม้วนๆเลยโอเคก็ฝากผลงานด้วยครับกับซีรีส์เรื่อง Love Lesson นะฮะ O1O มันจะเป็น O แบบมันจะวันเดี๋ยวผมพูดนะมันจะวันวันไม่ได้ O1O มันดูแบบนั้นนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องซีรีส์ของทั้งสองคนแต่ว่าช่วงท้ายของรายการครับปางเดี๋ยวชวนไบร์ทอยู่ด้วยครับจะเป็นช่วงของการแซวผมจะมีคอมเมดี้มาแซวคุณด้วยกันจริงปะเนี่ยใช่เราเรียกว่าช่วงโรสครับผมโอเคค่ะ
การโรสต์คือรูปแบบหนึ่งของสแตนด์อัพคอมเมดี้โดยการให้คอมิกแต่ละคนออกมาแซวเผาแบบไร้ซึ่งลิมิตทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เกิดความฮาแต่เพียงเท่านั้นโดยแขกทุกคนที่มาให้ความยินยอมกับรายการของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วการโรสต์คือวัฒนธรรมการยกย่องแขกคนสำคัญในแบบของเราเพราะเราจะโรสต์คนที่เรารักสำหรับคอมเมดี้คนแรกที่จะมาโรสต์ในวันนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเทสครับเอาฮามาเลยเดินมาเด็กไม่ทำอะไรเลยแล้วจะแซวฮาในคอมเมนต์ไม่ได้เลยโอ้โหฮากิบฮากิบดูเมื่อเช้าดูสารพัดเพื่อนมาอ๋อกับพี่ปิงปองเขาบอกคุณเป็นคนชอบเสยผมมากนี่นี่เมื่อกี้ก็เสยหลายทีคุณน่าไปเล่นหนังเรื่องนี้นะโฟคิงพวกเด็กช่างก็จะบอกมีครั้งนึงผมไปเดินอยู่แถวสำโรงมันเป็นร้านเสื้อแบบร้านเสื้อมือสองนะพี่ตัวนี้เท่าไหร่อ่ะพอผมได้ส่งนะเดี๋ยวผมเอาสองตัวเลยอีกเอาลงมาอีกแล้วก็มึงจะให้เขาทำแบบนี้เหรอคุณทำได้ปะล่ะสบายนี่ไงคือไว้คุณมาบ่อยๆนะไอ้ตัวผิวเฮ้ยเวลาไปอยู่ในโฟกิ้งเอาอินไว้กระโดดไว้ได้มือกว้ายได้มือกว้ายแล้วนอกจากเรื่องเสยผมแล้วเขาบอกว่าคุณนะผมหอมด้วยอ๋อใช่เพราะฉีดน้ำหอมให้ผมหอมจริงไหมโอ้ไม่ใช่อารมณ์เจ๊บมือเจ๊ครับเอามันออกไปเอามันออกไปไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอไม่ก็แค่รู้จริงก็เชื่อไงเออไม่ได้อะไรเลยถามว่าคุณแบบชอบผู้ชายที่เข้ามาจีบแบบเป็นเพื่อนถูกไหมใช่ห้ามชอบคนจีบแบบไม่จีบก็ตอนนั้นก็เลยเขียนเพลงที่สองว่าจีบแบบไม่จีบจีบแบบไม่จีบได้เลยเพื่อนโอ้ยยังทำตัวอร่อยกับไม้นอนเลยไม่ผมอยากหล่อแบบกันตันจูนั่นเรียกว่าหล่อไหนสุดท้ายแล้วสุดท้ายผมมีคำถามนึงอยากมาทายคุณคุณไบช่วยตอบได้พระปางไหนน่ารักที่สุดพระแล้วมันเป็นเสียงเล่นจากข้างนอกมันไม่ได้เสียงประกอบรายการทีนี้มันไม่เก็บเสียงแค่นั้นเองไม่คาดเดาไม่ได้เลยแล้วทีมเสียงไม่มีห้ามไม่มีขัดอะไรนะเสียงอะไรเข้ามาหมดปล่อยไหลครับปังปล่อยไหลครับปล่อยไหลเร็วพระปังไหนน่ารักสุดฮะพระปังนี้ค่ะพระปังอุ๋งปังอุ๋งดูลองทำนี่ปังอุ๋งน่ารักอะไรอ่ะคุณตอบคุณตอบว่าพระบอกว่าพระปางที่น่ารักสุดคือพระปางอุ๋งแล้วทำใส่กล้องนั้นพระปางที่น่ารักที่สุดคือพระปางอุ๋งน่ารักปะล่ะไม่เฉยๆไม่ได้ไม่แต่วันนี้ก็มันพิสูจน์แล้วครับว่าจริงๆแล้วพระปางนี้น่ารักที่สุดทั้งคนครับเทสครับผมคนต่อไปครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเจียงจี้จ้าสะพายกระเป๋ามาด้วยตลกอุปกรณ์คนมาเยอะเชยคือจริงต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าในมุมของวัยรุ่นนะเห็นนุ่มนวลดิขอโทษเราไม่เคยโรสคนสวยมาก่อนนะก็ตื่นเต้นมากเขินมากเลยครับครับคือในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะมีกระแสอย่างนึงก็คือกระแส Y2K เนาะก็จะมีกล้อง Y2K มันจะเป็นเหมือนกล้องดิจิตอลที่ยุคประมาณยุคมิลเลนเนียมอะไรอย่างเงี้ยวัยรุ่นก็ไปซื้อมาโหราคาจากแบบเศษขยะก็แพงขึ้นมาเลยแต่ว่ามีคนคนหนึ่งที่ทำให้วงการกล้องคอมแพค Y2K เนี่ยสั่นสะเทือนก็คือพี่ปรางเพราะว่าในช่วงเดียวกันในขณะที่กระแสกล้องเนี้ยมันขึ้นมานะพี่ปรางลงรูปที่เป็นกล้องฟิล์มรัวๆเลยเฮ้ยคุณขายกล้องเหรอปรางรัวมากทำให้สาวๆหรือวัยรุ่นที่อยากมีรูปแบบพี่ปรางเนี่ยต้องไปเฟ้นหามีเพื่อนผมใช่เป็นกล้องฟิล์มมีเพื่อนผมเป็นอีเจ้เลี้ยงวัวอยู่ลาดลีอยากสวยมาเลยที่ปางมากแมวกล้องฟิล์มมาถ่าย3ม้วนแม่งมืดทุกม้วนเพราะถ่ายไม่เป็นก็โทรมาปรึกษาเราว่าเจ๊งถ่ายยังไงอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบอ่ะมึงอยากถ่ายแนวไหนอยากถ่ายแบบพอร์ทเทรตมีเรฟเฟอเรนซ์ไหมโอ้โหรูปพี่ปางมาลัวๆเลยได้วิธีการถ่ายงูอย่างนี้ๆมาไปลองถ่ายถ่ายนี่หลังคอกวัวเลยโง่โง่เลยถ่ายแสงเช้าๆหันมาจือนิดนิดนึกปุ๊บปุ๊บถ่ายออกมาไม่เหมือนก็โทรมาบ่นมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนมึงต้องไปหามาว่าเขาใช้กล้องอะไรโจทย์ยากอีกก็ถ่ายดูติดตามพี่ปางติดตามพี่ปาง
ก็เห็นเป็นพี่ปังถือกล้องเป็นคอมแพคยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อคอนแทคก็ถืออยู่ก็โทรบอกมันมึงอีเจ๊กูเจอแล้วเขาใช้คอนแทคแม่งก็ด่าผมอีกไอ้ห้าก็คอนแทคอะที่เขาถือคือเขาถือเพื่อถ่ายรูปแต่ไอ้กล้องที่ถ่ายเขาอะมันคืออะไรกูว่าปัญหาไม่ใช่เขาเพื่อนไหนนี่หรอคือเขาก็อยากให้รูปแบบให้เหมือนเลดี้ปังคู่ตลอดเลดี้ปังเลดี้ปังก็ต้องขอบคุณชาวเน็ตไปเจอว่าเขาใช้ไลก้าใช่อุ้ยตัวจริงอะทีนี้ก็ไปดูปุ๊บก็ไม่กล้าจะโทรบอกมันก็โทรไปมึงกูเจอแล้วไม่ใช่คอนแทคยี่ห้ออะไรไลก้าแล้วยังไงไอ้ไลก้าไลก้าเนี่ยมันยังไงก็บอกว่ามันราคาก็ใช้ได้เลยนะมันเท่าไหร่ก็มีแสนนึงแล้วไงกูต้องขายวัวขายควายใช่มั้ยกูถึงต้องเหมือนไอ้ปาฮะต้องเหมือนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยด่าผมเยอะมากวันนี้ก็เลยพอดีผมพกกล้องมาเฮ้ยไลก้าไม่ใช่ทีนี้ก็เลยอันนี้ก็อยากจะเป็นวิทยาทานให้กับวิทยาทานให้กับวัยรุ่นโอ้อะไรของมึงก็วัยรุ่นไงว่าแบบเมื่อกี้พูดไงเมื่อกี้พี่ปามบอกว่าก็ให้ตากล้องถ่ายเรื่อยถ่ายไปเถอะฟิล์มนะไม่ได้นะมันเปลืองพอดีผมมีกล้องมาก็อยากจะให้พี่ปางลองสาธิตวิธีการโพสอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวผมจะลองแบบขออนุญาตลองถ่ายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคแล้วก็เป็นวิทยาทานให้กับหนุ่มๆด้วยที่ว่าทานไว้กับให้กับถ่ายแฟนถ่ายอะไรอย่างเงี้ยโอเควันนี้ก็ผมลองเลยใช่ไหมลองเลยขอเสียงปรบมือให้กับนางแบบวิทยาทานของเราฮะให้พี่ปางลองอธิบายคร่าวๆก่อนได้หากล้องเลยไม่พร้อมเลยผมก็เพิ่งสั่งมาเก็บจากช้อปปี้ที่บ้านโอ้โหมันได้เหมือนมึงตามใจตัวเองไอ้เหี้ยเหมือนมึงเข้ามาแล้วอยากทำอะไรก็ทำไอ้เหี้ยโอ้อันนี้มันที่เป่าลูกโป่งนี่1ค่ากัน1ชิ้นติดตามตอนต่อไปกันครับผมชิ้นต่อมาหยิบยากด้วยใจเย็นแล้วจะอย่าเพิ่งรีบต้องดูก่อนว่ามันคืออะไรต้องฟีมนี่เหมือนจะเสียมุกที่สองคือยังไงผมต้องใช้ไลก้าใช่ไหมถึงจะให้รูปมาดูดีมาแล้วโอ้โหเฮียแล้วดูจากทรงถุงอีกหลายอันเลยนั่นมีไลก้านี่ตลกรวยอันนี้กูยืมเข้ามายืมเพื่อนมาโทรไปหาเพื่อนว่ามึงกูอยากได้ไลก้ามากเลยเอาไปทำอะไรกูจะไปถ่ายเลยที่ปางบอกว่ามึงอย่าทำตกนะเพราะมันเป็นแสนทำตกทีกูไม่รู้จะชีวิตกูไปจำนำที่ไหนชดใช้เลยโอเคครับเดี๋ยวเอาตรงไหนคะอยากได้มุมไหนมุมนี้เลยก็ได้ครับมุมนี้หรอคะผมนี้เลยเหรอยืนดีกว่ายืนดีกว่าครับแล้วกูอยู่เป็นแบ็คกราวด์การถ่ายรูปนี้มันจะแบบหน้าชัดหลังเบอร์หน้าชัดหลังชัดหน้าเบอร์โอเคคุณชัดหน้าผมโฟกัสนะโฟกัสเดี๋ยวจะโฟกัสอีกไฟโอ้ภูมิใจได้เป็นแบ็คกราวด์เลยที่ปากไม่กูโฟกัสเอานะคะเวลาเราถ่ายเราก็ธรรมชาติน้ำอันนี้ไม่มุกได้กูสั่งจริงโอ้ยเอาอย่างไรอ่ะส่งรูปมาให้รายการด้วยนะเออมุมสวยมากเอ็งใช้ยังไงมันล้นไปหมดเลยเอาละเอาอย่างนับต้องเป็นภาษาจีนหรือภาษาอะไรของมึงเนี่ยภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นก็พี่ปัดผมอยู่ไม่เอาตั้งทีปัดมาเขาต้องเป็นธรรมชาติธรรมชาติใช่1 2 3มาเลย1 2 3หูแล้วใครจะได้เห็นรูปมึงเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวตั้งอีกรูปได้ไหมครับตั้งอีกรูปเลยโอ้ถ่ายเยอะซะด้วยเอาแบบแนวแบบหันมาฟึบแล้วผมกดยิงเลยหันมาฟึบนะนับหน้านับนะโฟกัสแต่ผมดิเนี่ย1 2 3ไม่มีฟิล์มนะครับนี่บอกสุดท้ายโอเคครับผมเจียงครับขอบคุณมากนะครับ
ตลกสายอุปกรณ์นะอ่ะคนต่อไปคนนี้ไม่มีอุปกรณ์แน่นอนเพราะว่ามันไม่ค่อยมีตังค์ขอเชิญผมต้อนรับจอนี่ครับผมเชื่อเลยว่าหลังจากเทปนี้หลายคนจะต้องไปเตะบอลกันเยอะแน่ๆเลยอันนี้เลยที่แบบเนี้ยจ้าจ้าผมเองครับวันนี้ผมก็ไปเตะบอลมาแล้วด้วยความที่ตื่นเต้นนี่ผมแซงเก่งผิดด้วยนะรีบมาอยากมาเจอเลยที่ปางอ่ะเราก็เลยไปเตะบอลมาก่อนเพื่อให้มันแบบจะดูไม่ดีแล้วหมายถึงว่าให้มันแบบกระชุ่มกระชวยเอ้ยไม่ได้ให้มันดูแข็งแรงที่จะมาโลดเขาเพราะกับพี่กระเป๋ากับพี่กระเป๋าแต่พี่คงเตะบอลไม่ได้พี่โดนสาบนี่ใช่ไหมไปช่วยเขาไปแวะเขาอีกไปช่วยอะไรไปช่วยไปช่วยเตะบอลแล้วกันผมชอบแม่หญิงจันวาดมากๆเลยมันมีฉากหนึ่งทำให้ผมชอบมากฉากคลอดลูกอะหลายคนที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวว่าคุณจะตามไปดูจากฉากนี้กันแต่ว่ามันผมไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะแต่ไม่ใช่ทุกคนดูทั่วประเทศเลยใช่ไหมพี่ใช่แล้วก็เราก็เปิดดูอยู่แล้วผมก็เปิดผมก็ดูทุกตอนอยู่แล้วแล้ววันนั้นเหมือนฝนมันตกเราก็ต้องเร่งเสียงให้มันดังนะแล้วก็มีฉากคลอดลูกอ่ะแม่พ่อผมตื่นมาดูด้วยเลยว่าไอ้ลูกทำไมจันวาดเป็นอย่างนี้แหละมาถึงไปดูเอาแล้วกันผมไม่กล้าพูดนะแต่มันดูไม่ดีต้องไปดูโอเคโอเคในคนนี้ไปดูแหละดูเสร็จเตะบอลชัวร์ตัวนี้ดูชัวร์อ่ะกูอยู่เฉยโอเคโอเคนั่นแหละลองไปตามดูนะโอเคแล้วก็ความฝันผมเนี่ยคือผมอยากคุยกับแม่หญิงจันวาดสักครั้งนึงวันนี้พี่เป็นแม่หญิงจันวาดให้ผมได้ไหมได้ค่ะทำไมออกแนวใต้เลยมันนักตะลุยทำเพลงได้ไม่พอเลยฟ้าดินแยกเราเท่าไรไม่ห่างก็ยังไม่ขึ้นกับพระจันทร์อยู่ดีหนังตะลุงอ่ะสวัสดีอ๋อเจ้าก็อยากตายอยู่นะไม่เป็นไรเป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันทองแดงเวอร์ชันทองแดงคนใต้ครับคนใต้คนใต้นครปะขนข้างครับเฮ้ยขนข้างนะไม่พูดเล่นเอาแม่คนใต้แม่ได้ได้ได้ไม่อยากคุยด้วยเฮ้ยมาพูดด้วยกันพูดด้วยกันนี่กูจับทุกเทียบเลยพี่บอกว่าพี่เป็นเจ้าหญิงแต่ว่าผมไปดูบทสัมภาษณ์มาพี่บอกว่าพี่เป็นคนดื่มแล้วก็เมาแล้วแบบเป็นคนหลุดประมาณนึงใช่ค่ะจริงๆแล้วพี่ไม่ใช่เจ้าหญิงจันวาดนะพี่คืออีลำยองจริงๆไหมตอนผมซ้อมกับเพื่อนอีกคนอ่ะมันดีใช่ไหมมันดีอีลำยองแล้วเพื่อนเขาวันนี้เกินเก็บเลยไม่เคยหัวเราะเลยคุณเพื่อนมึงเนี่ยยังอยู่เฉยเลยเพื่อนพี่เดี๋ยวเราไปเตะบอลกันก่อนไปผมมีประโยคอยากพูดกับพี่นิดๆท่านๆไม่มีอะไรละผมอ่ะชอบพี่เพราะว่าพี่เป็นสวยมากบทแม่หญิงจันวาดเนี่ยผมว่าในไทยเนี่ยถ้าไม่ใช่พี่เป็นใครไม่ได้ละผมก็อยากเป็นเจ้าชายเหมือนกันแต่ผมไปพิจารณาตัวเองมาละมีอยู่สองเจ้าชายที่ผมเป็นได้หนึ่งคือเจ้าชายอสูรสองคือเจ้าชายกบผมอาจจะมีรูปร่างหน้าตาดีนะแต่พี่ต้องแก้วนมันหน่อยแล้วกันผมก็ไม่รู้เรื่องการแก้บนที่เป็นยังไงเพราะทางใต้เขาไม่จ่ายเจ้าชายกบกันนั่นแหละถ้าพี่อยากแก้บนนะแต่พี่ปล่อยผมเป็นกบอ่ะดีแล้วอะไรของไม่รู้ถึงผมไปจีบพี่อ่ะผมคงจีบพี่ไม่ติดหรอกเพราะว่าพี่มีคนคุยแล้วใช่ผมคงจีบแบบไม่จีบแล้วกันแต่ถ้าวันนึงอ่ะโลกมันเอียงมาหาผมไอ้ดีแล็ปอัพเอาไว้แล้วเราโลกมันเอียงอยู่ด้วยกันเราก็มีลูกคนหนึ่งเฮ้ยผมคงไม่หมายถึงสมมุติไงสมมุติทุกอย่างเลยสิเพราะเฮ้ยก็ดูแย่เลยไม่คุณรู้ว่าเฮ้ยลูกเป็นกบอ่ะดิคุณรู้ป่ะลูกจอนี่อันผมก็คงเล่านิทานความรักให้ลูกฟังว่าแม่เขาเป็นเจ้าหญิงส่วนลูกผมเป็นลูกบอสนิทานชื่อเรื่อง Love Lesson พี่เป็นลูกบอสอ่ะใช่ครับวันนี้ผมจอนี่โหครับจอนี่โหคนสุดท้ายครับคนสุดท้ายครับคนสุดท้ายครับขอเสียงปรบมือให้กับปาล์มไปแล้วแต่มาแล้วสวัสดีคุณปรางนะคะสวัสดีค่ะครับตื่นเต้นรอเรือชักเลยสวัสดีคุณไว้กับคุณยูด้วยนะฮะสวัสดีครับคุณปางครับสวัสดีครับสวัสดีตากล้องด้วยนะครับสวัสดีไม่ต้องเอาให้ครบทุกคนนะวันนี้จะมาก็เลยไปหาข้อมูลกับของคุณปรางมาจะในเน็ตก็ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลนะก็แบบหาจาก Google เนี่ยแหละก็เ
หาได้ความมาว่าก็จะชื่อจะชื่อไงเฮียลุ้นเก่งกันนะครับปูน้ำได้เขาใส่นี่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 ปูเดี๋ยวหอยตามมาเซิร์ช Google เซิร์ช Google มีสติมีสติก็เสิร์ชว่าปางกันนรันขึ้นมาหลายหลายเว็บเลยก็เป็นประวัติอะไรอย่างเงี้ยหลายเว็บแล้วดูหน้ามันมาบอกหลายเว็บกูนึกไม่ออกกูนึกออกเลยเว็บอะไรบ้างเขาบอกว่าก็มีแบบประวัติส่วนตัวอะไรเงี้ยปางกันนรันบัณฑิตสาวจากรั้วมหาวิทยาลัยมหิดลดีกรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งก็เลยมีคำถามอยากจะถามคุณปรางหน่อยครับที่เขาบอกว่าเป็นบัณฑิตจากรั้วมหาลัยมหิดลใช่ไหมฮะอยากรู้ไปทำอะไรตรงรั้วฮะคุณไปทำอะไรตรงรั้วคุณปรางคุณบอกผมหน่อยคุณทำอะไรตรงรั้วคุณตอบอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งให้มันชื่นใจหน่อยให้มันสบายใจอ่ะเออมันคงอยากรู้อ่ะไปเดินเดินแล้วถ่ายเดินเดินเดินถ่ายรูปเดินเดินอ๋อได้ถ่ายรูปอยู่ตรงรั้วเหมือนมึงไม่อยากรู้คำตอบเลยแล้วก็ติดตามผลงานคุณปางมาหมดหมดแล้วหรอที่มีต่อ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 ปูรั้วรั้วนี่เพิ่งเริ่มต้นเดี๋ยวเข้ามาเนี่ยโอ้มีฟาร์มมีสวนเลยโอ้ยเยอะนี่ปูหอยทำก็อย่างที่ทุกคนน่าจะรู้กันที่ผลงานที่ทุกคนรู้จักก็เป็นละครใช่ไหมบุฟเฟ่สันนิบาตอะไรนะโอเคโอเคโนบุฟเฟ่บุฟเฟ่ก็รับบทเป็นรับบทเป็นแม่หญิงจันวาดใช่ไหมก็ไม่คิดเห็นมีคนเล่นทำไมในการไม่เห็นเอาไอ้มุกนี้มาเล่นเลยที่บอกว่าจันว่าแล้วอังคารพุธอะไรจบมาจากมหาลัยอะไรเนี่ยแบบจันว่าอังคารลงสีอะไรแล้วตอนไปเจอนี่ตอนไปเจอข้อมูลก็เจอมาอีกแต่ว่าก็เซิร์ชชื่อปางมันก็ขึ้นแบบอย่างอื่นที่มันเกี่ยวกับปางนะก็แบบพระปางประจำวันเกิดอะไรอย่างนี้เมื่อกี้มีปางห้ามญาติไปแล้วใช่ไหมครับก็เขาบอกว่าปางวันอาทิตย์เป็นปางถวายเนตรวันจันทร์เป็นปางห้ามญาติมีคำถามมาถามอีกแล้วเลยยิ้มในคำถามด้วยแล้ววันคริสต์มาสเป็นปางอะไรน่าสนใจน่าสนใจอ่ะคุณไบคุณปางอ่ะคุณมีคำตอบมั้ยคริสต์มาสเป็นปางอะไรครับปางเรนเดียอ้าวมีแบบคนรู้บ้างแหละแล้วเรามีคำถามอีกว่าแล้ววันลอยกระทงอ่ะเป็นปางอะไรจะให้ใครตอบระหว่างใบกับปางคุณปางตอบเป็นคำถามเกี่ยวกับปางวันลอยกระทงปางอะไรอ่ะไม่รู้ว่ารู้ป่ะไม่รู้ไปรู้ไหมฮะไม่รู้ครับกระตันยูรู้ไหมฮะไม่รู้เฉลยนะเฉลยโอ้ทุกคนดูตั้งใจฟังกันด้วยปางประจำวันลอยกระทงก็คือปางเพ็ญเดือนผมเชื่อว่าเป็นคำตอบแรกของใครหลายๆคนแต่คิดว่าไม่ใช่หรอกนะโอ้ยตัวนี้ฝืนนี่ตายเลยปางเพ็ญเดือนทุกคนแล้วก็มีไปดูหาข้อมูลมาอีกกูว่ามึงอยู่บ้านเล่นเน็ตเลยก็อย่างที่รู้คุณปางเป็นแบบดารานักแสดงเป็นนักร้องด้วยอีกอย่างนึงที่หลายคนอาจจะไม่รู้เป็นเขาเป็นยูทูบเบอร์ด้วยก็
ไปดูคลิปของเขามาคลิปนึงเป็นคลิปแบบไลฟ์สไตล์ไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ไปดูก็ในคลิปก็ไม่มีอะไรแต่มาดูตรงคอมเมนต์ก็พบว่ามีคอมเมนต์ของคลิปเขามีคอมเมนต์อยู่2ประเภทประเภทที่1คือชมซึ่งในคลิปไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคำชมนี้เลยคือคุณปางสวยมากค่ะน้องปางสวยค่ะคุณปางสวยครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคลิปเลยนะฮะซึ่งมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งผมสงสัยมากสงสัยมากแดกทางไม่ถูกจริงๆที่เป็นคอมเมนต์ชมเลยเขาบอกว่าคุณปางเนี่ยสวยเก่งมูมากค่ะผมก็งงสวยนี้เราพอเข้าใจใช่ไหมว่าแบบชื่นชมรูปร่างหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยเก่งนี่ก็ชื่นชมความสามารถมูนี้ชื่นชมอะไรฮะตอนนี้ป่ะที่มันเป็นมุกอ่ะใช่สงสัยอ่ะคาดเดาอย่างยิ่งใหญ่เลยก็คือสวยเก่งมูมากเลยนะฮะมีคำตอบไหมครับเราได้คำตอบไหมครับไม่เฉยถามไม่เฉยถามไม่เฉยอันนี้เป็นคอมเมนต์ประเภทที่หนึ่งประเภทหนึ่งก็คือชมไปเรื่อยชมไปเรื่อยยังไม่หมดประเภทที่สองอีกประเภทที่สองคือในคลิปนั้นเขาแบบไปทำบุญอะไรเงี้ยก็มีแบบมีแจกล่มแจกเลขอะไรอย่างงี้ก็มีคอมเมนต์บอกว่าโอ้รู้นี้น่าจะมาดูก่อนเนี่ยหวยออกไปแล้วเนี่ยซื้อไม่ทันเลยอะไรอย่างงี้หรือบางคนก็มาบอกว่าโหเลขคุณปางเนี่ยเลขอั้นเจ้ามือไม่รับเลยค่ะอะไรอย่างงี้นั่นแหละไอ้เหี้ยไม่รู้มึงเหงาหรือเปล่าวะก็เลยนะฮะวันนี้ก็เลยจะมาสมัครเป็น FC อีก1คนนะฮะก็ขอเป็นประเภทที่1ที่บอกว่าคุณปางสวยมากครับปางมีบ้างมีบ้างมีบ้างจบยังผมไม่แน่ใจเลยว่าประเภทที่2ด้วยก็ขอสัก2ตัวงดหน้าเลยครับไปแล้วครับขอบคุณคุณไบร์ครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณไบร์ที่มาร่วมรายการครับผมขอบคุณเลดี้ปางด้วยนะครับที่มาร่วมรายการกับเราครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับซีรีส์นะฮะ Love Lesson 010ขอบคุณมากทั้งสองคนครับขอบคุณครับต่อมาพบกันใหม่คราวหน้ากับกันตันยูทูนายครับอันนี้จบแล้วขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับมันมีสิ่งหนึ่งผมอยากเห็นคุณทำมากมันเป็นสิ่งที่ผมฝันมาตลอดแล้วผมอยากเห็นคุณทำมากเลยคุณช่วยทำมือขึ้นมาอย่างนี้ได้ไหมแล้วก็บอกหยุดค่ะคุณน้าหยุดค่ะคุณน้าต่างห้ามญาติโอ้ยมุกทางศาสนาเว้ยตัดออกอ๋อเจ้าไอ้ยังสั่นๆๆเหมือนกันนะผมเนี่ยข้ามอ๋อเจ้าเลยแล้วกันไม่เอาอ๋อเจ้าละเอาอ๋อส่วนขอโทษนะขอโทษนะเดี๋ยวแต่งอีกครั้งขอดูตัวต่อไปผมลืมผมลืมทำไมมึงจะเล่นอะไร Facebook เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตื่นเต้นตื่นเต้นขอดูบทขอดูบทหน่อยอ๋อรู้แล้วรู้แล้วทักษะนะเดี๋ยวเข้าจังหวะแล้วเดี๋ยวเอาไปวางนะแต่กูเอาลงหมดอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรากตัญญูทูไนท์ด้วยนะครับผมโปรเจกต์แชร์แมนเก้าอี้ผู้บริหารที่สนับสนุนกตัญญูทูไนท์แชร์แมนนี้จะมีอายุ3ปีและใน3ปีนี้คุณจะได้สิทธิพิเศษสุด Exclusive สิทธิพิเศษได้แก่1เก้าอี้จะมีชื่อของคุณติดอยู่เพื่อแสดงว่าคุณเป็นเจ้าของแชร์แมนตัวนี้2. สามารถเข้าชมกตัญญูทูไนท์ไลฟ์โชว์ได้ทุกครั้งแบบ Fast Pass 3. สามารถโฆษณาอะไรก็ได้ปีละ1ครั้งในรายการกตัญญูทูไนท์ตลอดระยะเวลา3ปี 4. จะมีการจัดดินเนอร์รวมตัวแชร์แมนเพื่อที่จะประชุมบอร์ดบริหารเก้าอี้ปีละ1ครั้ง 5. มีสิทธิ์ในการเข้าชมสแตนด์อัพคอมเมดี้ของคุณกตัญญูฟรีทุกครั้งที่จัดงานตลอดระยะเวลา3ปีโปรเจกต์แชร์แมนนี้มีมูลค่า 30,000 บาทคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้บริหารเก้าอี้ในรายการกตัญญูทูไนท์ได้ครับกตัญญูทูไนท์